แต่ทำไมมันจึงไม่เห็นทุกคนก็มีทุกคนนะใหม่ๆก็ไม่เห็นกับทุกคนแหละรู้กายก็ไม่เห็นกายรู้จิตก็ไม่เห็นจิตเห็นนานๆเห็นครั้งนึงแวบนึงหายไปแล้วดูกายมันก็ยังเป็นของเราอยู่นั่นแหละเนี่ยมันเห็นเป็นของเราอ่ะมันยึดติดเห็นผิดไงเห็นผิดเราจึงต้องมาทำสมาธินี่สำคัญนะต้องมาสมาทานศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาเห็นไหมสินสมาธิปัญญาถ้าไม่มีสินไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่เห็นไม่รู้จักเลยว่าจิตเป็นยังไงความเป็นจริงของกายมันไม่เห็นจริงไม่เห็นแจ้งโอ้เห็นยากเนาะทำไปเถอะโยมทำไปเราก็ตามของเราไปเรื่อยๆแหละดูไปเรื่อยสะสมไปเนี่ยสะสมไปเป็นบุญไปเป็นบุญไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะเป็นกุศลขึ้นมาทำบุญให้มันเกิดนะทานเป็นบุญเราก็ทายอยู่เรื่อยให้อภัยทานเนี่ยทำให้เกิดปัญญาให้อภัยนี่โอ้เป็นกุศลเลยนะเป็นบุญเป็นกุศลด้วยไม่มีตัวไม่มีตนคนให้ได้มีตัวมีตนไม่ให้อภัยนะไม่ยอมนี่สำคัญไหมสำคัญเลยเราต้องทำใจของเราต้องค้นดูดูกายดูกายดูไปกายมีอะไรบ้างล่ะกายก็เป็นธาตุสี่มาจากไหนมาจากธาตุสี่กายก็ดูไปดูเวทนาดูจิตดูธรรมแล้วก็ดูไปดูกายก็ดูใจปฏิบัติธรรมก็เพียงเท่านี้แหละดูกายก็ดูจิตต้องดูให้เห็นเห็นธรรมคือเห็นกายก็เห็นจิตเห็นตามความเป็นจริงบรรลุธรรมได้เมื่อเห็นแจ้งเห็นธรรมต้องเห็นแจ้งนะต้องรู้แจ้งนะไม่เห็นแจ้งไม่เข้าถึงธรรมหรอกสำคัญนะ
นที่เห็นธรรมะเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสอย่างนี้นะคนเห็นธรรมต้องเห็นพระพุทธเจ้าต้องเข้าถึงจิตเดิมเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคต้องเข้าถึงมรรคมรรคคือตัวตัดนี่แหละจิตที่เรากำหนดรู้นี่แหละตัวมรรคเรากำหนดรู้ดูกายดูจิตที่ปฏิบัตินี่แหละนี่แหละเราปฏิบัติตามองค์มรรคมีองค์แปดแหละถ้าว่าด้วยปฏิบัติจริงๆมันอย่างนั้นทุกคนจึงทำได้ไงคนไม่ต้องร่วงซื้อก็ทำได้ปฏิบัติดูที่กายตัวเองเนี่ยดูไปดูไปดูไปมันเกิดสมาธิสมาธิมันก็เกิดจากสตินี่แหละทำสติเป็นมหาสติสมาธิก็เกิดสมาธิที่ต่อเนื่องกันสติต่อเนื่องกันก็เป็นสมาธิเข้าถึงฌาน ฌานเมื่อมีฌานมันก็ต้องมีญาณญาณคือความรู้ฌานคือความสงบตกวิจารปิติสุขเอกตาพอเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีความสุขจิตก็มีความสุขนิวรณ์ดับไงนิวรณ์และสำคัญนิวรณ์คือกามฉันทะนิวรณ์พยาบาทนิวรณ์โอ้ยนิวรณ์ความง่วงเหงาเมานอนนิวรณ์ทั้งนั้นเด็กก็สงสัยพุทธมีจริงหรือเปล่าเนาะพระธรรมมีจริงไหมพระสงฆ์มีจริงไหมก็เชื่อเหมือนกันแหละแต่ยังไม่เห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นไม่เชื่อเราโยมไม่เห็นไม่เชื่อเราที่เชื่อจริงต้องเป็นโสดาบันต้องเข้าทางนิโรธถ้าไม่เข้าทางนิโรธไม่เห็นพระพุทธเจ้าหรอกสมาธินี่ไม่เห็นหรอกฌานเนี่ยทำฌานได้ทำฌานสูงขนาดไหนทำไปเถอะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระโสดาบันนั่นแหละที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าหมดสงสัยพอเห็นแล้วหมดสงสัยเลยทำสมาธิเนี่ยทำได้แต่มันยังสงสัยอยู่ยังไม่เห็นจริงไงพอเห็นพระพุทธเจ้าเราก็หายสงสัยหมดเห็นครั้งเดียวเห็นแล้วดับไปไม่เป็นไรนึกใหม่ก็เหมือนเดิมแล้วใสเฉยคิดก็เฉยจิเจรูนี่เห็นชัดจิตก็เฉยความคิดนึกก็เฉยต้องเห็นไม่เห็นไม่หายสงสัยท
ทำฌานยังไงยังไงสมาธิเข้าเรื่อยกี่ปีกี่ปีก็ไม่หายสงสัยพุทธเจ้าไม่ถึงไงไม่ถึงพอถึงแล้วหายสงสัยทำไปเถอะโยมที่เราทำนี่แหละจะนั่งสมาธิเดินจงกรมยืนสมาธิสมาธิทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนสังวรระวังนี่แหละการสะสมไปเรื่อยมากขึ้นเรื่อยทำคะแนนเป็นคะแนนนะโยมทำอะไรอย่าลืมต้องมีสติดูตัวเองไว้สติตัวรู้นี่แหละสำคัญที่สุดพอไม่รู้แล้วมันก็ลงแหละต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดรู้เลยร่างสมาธิไหมรู้เดี๋ยวแวบไปแหละคิดตึงนั่นแหละตามกลับมาอีกเอามารู้เดี๋ยวก็แวบไปอีกแล้วนะมันลงไม่รู้ต้องทำไปนะเขาเริ่มทำรู้มากขึ้นก็โอ้ร่วมเกิดปีติแหละอิ่มใจแหละเป็นอย่างนั้นนะพอรู้ละอิ่มใจใจเบาใจสบายเริ่มมีกำลังใจฮะเริ่มมีความสุขก็เริ่มมีกำลังใจจิตตอนนี้เริ่มดีแล้วเริ่มดีทำความเพียรถ้าทำไม่หยุดนะทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยสมาธิมากขึ้นใหม่ๆโอ้ยนานเพื่อได้สมาธิอ่ะโอ้ทำเป็นปีๆมีสมาธิเดี๋ยวมันเข้ายากหน่อยนานยิ่งทำก็ยิ่งชำนาญนะยิ่งทำก็ยิ่งชำนาญทำไปนักเข้าโอ้ไม่ต้องภาวนาเอ๊ะทำไมเนี่ยนั่งปุ๊บสงบเลยโอ้ไม่ต้องภาวนาเลยภาวนาไม่ได้สงบมันภาวนาไม่ได้นะแปลกพุทโธนี่หายหมดไม่เอาแล้วเอาพุทโธมันได้แล้วหยาบน่ะสงบแล้วโอ้เป็นได้นะเป็นอย่างนี้จริงๆทำไปเพราะความเพียรหย่อนต้องภาวนาแหละต้องมาภาวนาต้องพุทโธภาวนาอะไรก็เอานั้นนั้นแหละมาทำอยู่เรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยนานยิ่งสงบยิ่งปล่อยทิ้งยิ่งนานขึ้นเอานานๆก็จะสงบเป็นอย่างนั้นถ้าเราทำต่อเนื่องกันเนี่ยนั่งสมาธิชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ความสงบเมื่อยบอกเมื่อยแล้วก็ไปเดินมั่งไปเดินเดินเมื่อยก็ยืนบ้างกำหนดตามความรู้ดูว่าความยืนเนี่ยทำอย่างเงี้ย
ยืนแล้วก็มานั่งอีกชั่วโมงสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงก็แล้วแต่ก็นั่งเป็นอย่างเงี้ยเริ่มเลยนี่เริ่มสงบง่ายสงบไวนั่งปุ๊บสงบนั่งปุ๊บเข้าเลยทำความเพียรมากๆก็จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราทำอย่างนี้อยู่ตลอดเนี่ยไม่สติไม่ขาดเลยเดินก็มีสติกำหนดความรู้ดูตัวเองเดินเข้าห้องน้ำก็เหมือนกันกำหนดทำความรู้ดูตัวเรามีอะไรฉันข้าวของกำหนดดูกายเนี่ยดูเหยียดคูรู้กำหนดดูช้าๆตามไปบ่สงบนะเขาเนี่ยมันจะเห็นกายของเราเห็นคำข้าวปะปนกันอาหารก็กำหนดรู้กลืนกำหนดลงไปมันเห็นไปหมดเลยเห็นในร่างกายมันเห็นใส่น้อยใส่ใหญ่อาหารเก่าอาหารใหม่กำหนดตามความรู้ดูกายโอ้มันก็เหมือนกันเนาะกายภายในใครก็เหมือนกันผู้หญิงผู้ชายก็ไม่รู้มีเหมือนกันไม่สวยเหมือนกันต้องกำหนดนะอาหารนี่สำคัญนะกำหนดดูการทานอาหารกำหนดจนสงบเลยสงบเวลาชนะได้เก่งใช้ได้ถ้ากำหนดมันจะเห็นการเคี้ยวจะเห็นขยับสติเนี่ยพอสติต่อเนื่องกันทำมากๆแล้วมันจะเห็นมันจะชัดไปเรื่อยชัดชัดขึ้น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 มันจะเห็นจนแยกกายแยกจิตยังไงรู้ยังไงล่ะกายก็เห็นจิตก็เห็นจิตเฉยเนี่ยเวลาเจอข้าวจิตเฉยกายก็เคลื่อนไหวไปใจก็เฉยนี่เดี๋ยวก็แวบไปชอบนิดหนึ่งจังหน่อยแล้วก็เฉยไปนี่การปฏิบัติต้องไปเรื่อยๆอย่างนี้นะต้องไปอย่างนี้ไปทำไปต่อเนื่องกันเราจะเห็นกายไหวเห็นใจเฉยเห็นใจนึกคิดเห็นใจเฉยนะทำไปต้องรู้ตรงนี้ต้องรู้ตรงนี้ปฏิบัติไปต้องไปรู้ตรงนี้เราจะหมดสงสัยแยกกายแยกจิตแยกกายแยกจิตได้จะเห็นอย่างนี้เห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจเฉยเห็นใจนึกคิดเห็นใจเฉยคิดก็เห็นเฉยก็เห็นมันคิดน้อยนานแวบไปคิดตีจะอยู่ก็เฉยมากอย่างนี้จะได้แหละไม่สงสัยแล้ววิธีการปฏิบัติ
มดความสงสัยเห็นกายไว้เห็นใจเฉยเห็นใจนึกคิดเห็นใจเฉยแต่ก็ยังมีกิเลสนะกิเลสก็ยังมีบางช่วงบางคราวมันเห็นชัดอย่างนั้นเราก็ทำไปเรื่อยๆราคะก็ยังมีแต่น้อยโทสะก็ยังมีแต่มันน้อยไม่มากแล้วไม่ชุนเชี่ยวแล้วคุมได้มันต้องปฏิบัติให้คุมได้มันเป็นอย่างนั้นเข้าถึงธรรมจริงๆมันต้องให้เข้าเห็นเห็นกายกับจิตเห็นกายกับจิตมันจะกำหนดกายแยกกายแยกจิตได้ความเวทนาก็ก็แยกมีเวทนาทางกายเอ๊ะใจมันเฉยนะใจไม่มีเวทนาไม่ทุกข์เราไปยึดเราไปยึดกายยึดกายมันก็ทุกข์นี่ทุกข์ใหญ่พอติดไม่ยึดกายก็เบาหน่อยดีหน่อยดีขึ้น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 เนี่ยบางคนกำหนดด้วยเวทนาเขามีก็ดีได้ไปกันกำหนดด้วยเวทนาทุกก็ดูทุกดูทุกมาแหละทุกมันก็ค่อยดับไปจนลืมมันดับได้แต่ว่าปฏิบัติปฏิบัติไปอย่างนี้แหละ เวลาจะตายต้องใช้นะนี่สำคัญที่สุดตอนจะตายนี่แหละ ถ้าแยกไม่ได้มันก็ทนไม่ได้ก็ทุกข์มากแยกได้ก็ช่วยได้ก็ทุกข์น้อยลงบางทีมันก็ดับได้พอเริ่มดับได้ทุกข์มันก็น้อยลงแล้วเวทนาก็น้อยลงสมาธิมันมีสุขไหมมันช่วยดับถ้าสุขมากสุขก็น้อยโอ้ทำไมไม่มีสงบนี่โอ้มันทุกข์ทุกข์จริงๆทุกข์ทนไม่ได้ทุกข์ทนไม่ไหวก็ต้องร้องโครงกลางไว้เราปฏิบัติธรรมนี่ช่วยได้เยอะปฏิบัติต้องทำไว้เตรียมตัวก่อนตายเดี๋ยววันจะตายมันยากนะทำยากต้องทำไปก่อนเตรียมไปก่อนซึ่งตรงนั้นแล้วก็มันอินทรีย์มันแก่กล้านะคนจะใกล้จะตายเนี่ยเคารพพระพุทธเจ้าให้จริงนะจะรอแหละโลเลเลวไหลไม่ได้เราจะกราบไหว้แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นใครวิเศษยังไงวิเศษเท่าไหร่ก็เราก็ไม่ต้องไปกราบไหว้หรอกต้นไม้ใหญ่ๆปลูกผ้าเยอะๆดูแล้วโหขลังเราไปกราบไปไหว้ใครกราบใครไหว้ใครจ้างเขามันไม่ไรเราไม่กราบไม่ไหว้เราอย่าไปลงงมงายเชื่อโน่นเชื่อนี่นั่นแหละเรียกว่าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้า
ชื่อพระพุทธเจ้านี่สำคัญมากนะโยมเชื่อให้มั่นเชื่อให้มั่นจริงๆสิ่งดีสิ่งดีไว้เชื่อในพระพุทธเจ้าให้มั่นไว้ภาวนาก็ภาวนาไว้สมาธิจะได้ยังไม่ได้ไม่เป็นไรทำไว้เชื่อไว้ทำไว้เชื่อไว้โอ้แหละไปจะตายแต่คนมีศรัทธามั่นในพระพุทธเจ้านะต้องได้อย่างไรก็ต้องได้สมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งต้องได้บางคนอาจจะบรรลุเลยก็ได้โสดาสกตาคานาคาถึงอรหันต์ก็ได้เขาทำได้กันมาเยอะแล้วนะโยมเขาทำได้กันมาเยอะตอนจะตายเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดแล้วอินทรีย์มันแก่กล้าไม่สนใจใครเลยไงสนใจแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยต้องอย่างนั้นนะเริ่มตอนนั้นไม่นึกถึงใครทั้งหมดลูกหลานบริวารเงินทองข้าวของทั้งหลายทรัพย์ของโลกจะเอามาเป็นของเราใช่ไหมล่ะเราพิจารณาอยู่นี่เราพิจารณาอยู่บ่อยๆทับที่ทรัพย์ของโลกจริงไหมโยมใครเอาไปได้สักคนล่ะไม่มีใครเอาไปได้เลยคนฉลาดไหมล่ะคนไม่ฉลาดจึงหลงโลกไงเราพิจารณาเพื่อจะได้ไม่หลงโลกหลงลูกหลงหลานก็หลงโลกลูกหลานมันก็ตายเหมือนกันทุกคนตายหมดตายจากโลกไปหมดเอาโลกอะไรไปได้แล้วร่างกายนี่ของโลกนะไม่ใช่ของเรานะพิจารณาไว้ตลอดอย่าลืมอย่าลืมพิจารณากายเนี่ยพิจารณาไม่ใช่ของเราของโลกมีใครไปได้ไปไม่ได้เลยต้องให้กับโลกต้องเทคไว้กับโลกทั้งหมดเลยเงินทองก็ไปไม่ได้ลาภยศก็เอาไปไม่ได้มียศเขาโปรตั้งแต่อายุ60แล้วดู60แล้วก็ปลดเอาไปได้แน่ขยันตั้งอะไรก็เอาไปไม่ได้เอาไปได้สักอย่างเอาไปได้บุญกับบาปนี่แหละที่เรามาทำเนี่ยทำเอาไปนะไม่เอาไว้นะที่เราทำเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยนี่เรามาทำมาไปเอาไว้ในโลกไม่มีใครเอาให้ใครใครก็ไม่เอาแต่เราทำแล้วเราไม่ทิ้งไม่ได้อ่ะไปกับเราทำจนให้หมดกรรมทำจนไม่มีกรรมโยมทำไงล่ะไม่มีกรรมเฉยไงตาเห็นรูปเฉยหูได้ยินเสียงก็เฉยจมูกได้กลิ่นก็เฉยลิ้นกระทบรสก็เฉยกายถูกต้องต้องพัดก็เฉยนี่อรหันต์แหละพระพุทธเจ้าท่านก็ทำนี่เฉยสอนให้พวกเราเฉยนะเพราะฉะนั้นเราต้องปลดเลยปลดตัวปลดตน
ัตว์อยู่ที่ไหนคนอยู่ที่ไหนลองดูสิไหนเป็นสัตว์ตรงไหนเป็นคนคนสวยสวยจริงเปล่าล่ะแก่ทุกคนเห็นไหมสวยไม่จริงอย่างแก่ทุกคนห้ามไม่ได้เลยแก่เจ็บก็ห้ามไม่ได้ตายก็ห้ามไม่ได้โอ้เรามาลงมาอยู่เงี้ยต้องเอามาพิจารณานะพิจารณาอยู่ตลอดเลยทำปฏิบัติตามนี้แหละก็ดูอยู่ตรงนี้แหละสวยตรงไหนดีตรงไหนดีจริงต้องทำยังไงพระเจ้าเนี่ยดีจริงไหมเฉยได้พระอริยะเนี่ยดีจริงเราถึงกราบถึงไหว้นะจะกราบไหว้กราบของดีนะเราก็ต้องทำให้กราบตัวเองได้ใช่ได้ปฏิบัติให้กราบตัวเองได้ดูตัวเองไว้กราบตัวเองได้ยังทำยังไงกราบได้เฉยไงพุทธเจ้าก็เฉยเฉยหมดเลยพระอริยสงฆ์ก็เฉยเราก็ทำเฉยเลยเงี้ยคือการปฏิบัติธรรมคือทำเฉยถูกไม่ผิดเลยปฏิบัติถูกก็คือเฉยนี่แหละเป็นรูปก็เฉยทำเฉยปะได้ยินเสียงก็เฉยได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสเฉย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 ทำเฉยนี่แหละพยายามทำเฉยไว้ทำเฉยไว้เรื่อยนี่แหละนี่แหละกำหนดจิตของเราต้องกำหนดดูเรื่อยๆมันไม่เฉยเดี๋ยวก็แวบไปชอบเดี๋ยวก็แวบไปชังจิตว่างไม่เห็นเลยไม่เห็นจิตว่างไม่เห็นจิตเฉยยังไม่เห็นธรรมยังไม่เห็นจิตเฉยต้องให้ชอบให้จังนะชอบต้องรู้จังต้องรู้ชอบไปรู้จังไม่รู้ไม่ได้ลงละทุกข์มากชอบไปชังนี่แหละทุกข์ตัวทุกข์ละสองอย่างนี่แหละโลภโกรธหลงก็ต้องปรุงอย่ามาปรุงเกิดมาอะไรก็ปลงปลงกายปลงใจปลงทั้งกายปลงทั้งจิตคิดอะไรก็ปลงวะอย่าไปคิดถึงมันเลยตามห่วงนี่แหละไม่พ้นหรอกห่วงอยู่ตามอย่างนี้แหละสามบ่วงเอาให้พ้นให้พ้นสามบ่วงให้ได้บุตรบ่วงหนึ่งเกี่ยวพันคอโอ้สำคัญเลยทรัพย์เกี่ยวบาทาพรอนองไว้โอ้ก็สำคัญเหมือนกันภรรยาสามีคนรักเนี่ยเปรียบเป็นเชือกปอคล้องเอาไว้คล้องมือคล้องขาคล้องคอโหสามห่วงนี้แหละดูสิ
วันวันเราห่วงอะไรบ้างก็มีสามห่วงอย่างนี้นะที่เราห่วงเราภาวนานักภาวนาต้องรู้ต้องเห็นต้องเห็นห่วงมันไปอยู่เรื่อยจบไปเรื่อยก็ห่วงคนที่รักนี่ก็คิดถึงคนที่ชังนี่ที่รักก็ห่วงที่ชังคิดหาต้องตัดให้ได้ทั้งรักทั้งชังทำให้เป็นกลางไงพระพุทธเจ้าเนี่ยรักพระราหุลแค่ไหนความรู้สึกก็เหมือนกับเทวทัตแหละนึกถึงเทวทัตก็เฉยเหมือนกันนึกถึงราหุลก็เฉยเหมือนกันใจอันเดียวกันพระอรหันต์พระอรหันต์เป็นอย่างนั้นเราก็ต้องทำอย่างนั้นเราปฏิบัติตามต้องทำตามพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเราก็ทำไปอย่างนี้แหละตัดไปรู้มาได้รู้มาได้ตัดตรงนั้นตั้งใจไว้เลยตัวตนนี้สำคัญที่สุดนะอัตตาตัวตนนี่แหละอริยบุคคลต้องตัดได้ตัดยังไม่หมดแต่ก็ไม่ติดคิดแล้วก็หลุดคิดแล้วก็หลุดที่ไม่ผิดสิ้นไงสิ้นที่รักษามันสิ้นหน้ารักษามันโสดาบันไม่ขาดสิ้นไม่ขาดเพราะสิ้นเป็นสิ้นเมตตาซะแล้วเห็นไหมเขามีเมตตาแล้วไม่ฆ่าที่ไม่ฆ่าเพราะอะไรนะเมตตาสงสารเห็นสัตว์นี่ก็สงสารเห็นคนก็สงสารสัตว์คนก็ตัวตนเหมือนกันแหละสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยสัตว์ที่มีชีวิตนี่แหละเป็นคนได้คนก็เป็นสัตว์ได้ไปนรกได้ไปเป็นเปรตได้เห็นไหมโอ้เป็นได้หมดเลยน่ากลัวเนาะน่ากลัวน่ากลัวจริงๆนรกก็น่ากลัวมากเนาะทุกมันทุกไหมอวัยวะผมมันทุกจริงเลยเอาเป็นมนุษย์ยังทุกขนาดนี้อวัยวะผมทุกขนาดไหนอย่าไปเลยอย่าอวัยวะผมทำเอาไว้ทำให้กรรมเป็นโอหสิกรรมไม่ได้ทำให้ถึงโสดาบันได้โยมกรรมเป็นโอหสิกรรมหมดไม่ไปแล้วนรกเราจะไม่โกรธตายแต่ยังไปนรกได้ยังโกรธตายอยู่นะนั่งเมื่อยกลุกไปยืนบ้างหรือไปเดินบ้างเป
อิริยาบถนะช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้เยอะเลยล่ะปฏิบัติก็ต้องอย่างนี้แหละทนได้เท่าที่ทนปฏิบัติทำโอ้มันได้บารมีเยอะนะได้บารมีเยอะได้ความอดทนด้วยแต่พยายามให้มีสัจจะตั้งใจอะไรทำให้ได้อย่าให้ขาดสำคัญนะสำคัญนะสัจจะเนี่ยสำคัญนะสัจจะบารมีคติก็สำคัญวิริยะเนี่ยสำคัญความเพียรเนี่ยต้องทำต่อเนื่องกันวิริยะบารมีจะทำความเพียรเนี่ยบารมีทั้งนั้นเลยโยมบารมีมีวิริยะก็ต้องมีขันติความอดทนต้องเกิดล่ะทำความเพียรต้องได้ความอดทนได้ความอดทนมันก็ต้องได้สมาธิแน่นอนทำไปก่อนค่อยๆทำไปเรื่อยๆสงบปั้งไม่สงบปั้งไม่ไร้ไม่ต้องท้อถอยแต่มันธรรมดาต้องมีอ่ะปฏิบัติต้องมีท้อถอยบ้างนิดๆหน่อยๆใหม่ๆพอทำมากๆกันแล้วมันจะค่อยหมดไปจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นสำคัญเหมือนกันท้อถอยไม่ได้นะท้อก็ไม่ถอยมีท้อธรรมดาท้อแล้วก็ไม่ถอยสู้มันก็มีเรื่อยแหละแต่พอท้อเราไม่ถอยโอ้ถ้าถอยมันนานมันจะคืนกลับมามันนานถ้ามันถอยทิ้งไปแล้วไม่ได้ถอยก็ทิ้งท้อมันก็ท้อแต่ไม่ถอยหรอกก็คิดถอยบ้างอย่าไปถอยอย่าทิ้งท้อก็ยังทำธรรมดาก็เห็นท้อก็รู้ปฏิบัติเนี่ยมันรู้ทั้งรู้ทุกอารมณ์นะรู้ทุกอารมณ์เลยรู้ทุกอารมณ์ต้องรู้ทุกอารมณ์มีเหมือนกันทุกคนมีเหมือนกันมีอารมณ์เหมือนกันหมดมีรักมีชังมีเฉยมีชอบมีช่างมีเฉยแล้วก็ดูไปชอบแล้วก็ดูทำไมมันจึงชอบชอบทำไมก็ถามไปดูไปถามไปแล้วก็วางไปเห็นแล้วก็ถามถามแล้วก็ว่ามันจะได้ปัญญาเป็นงั้นไหมก็เป็นงั้นน่ะอะไรเกิดขึ้นมาบางทีเราก็ต้องถามชอบทำไมชังทำไมอะไรน่าชอบอะไรน่าชังเนื้อหนังหาชอบตรงไหนหน้าชังตรงไหนไอ้ชอบไอ้ชังก็เนื้อหนังเหมือนกันทั้งนั้นชอบเนื้อหนังชังก็เนื้อหนังก็ถามมันไปเรื่อยถามมันก็หยุดมันได้ปัญญาแล้วมันก็หยุด
ปัญญานี่แหละตัวแก้ปัญหาได้มีปัญญาแก้ปัญหาหรอกปฏิบัติเราต้องแก้ไปเรื่อยๆมันต้องแก้เลยแก้กันทั้งวันน่ะจิตเนี่ยต้องแก้ทั้งวันโสดาบันแก้จิตทั้งวันนะเห็นเยอะไงเห็นเยอะเห็นแก้ทั้งวันดูติดทั้งวันแก้ทั้งวันเห็นทั้งวันต้องเห็นอย่างนั้นนะต้องเห็นทั้งวันเห็นตลอดนิดนึงก็เห็นนิดนึงก็เห็นนิดนึงก็เห็นชอบก็เกิดชังก็เกิดเกิดจริงไหมเกิดเกิดอะไรทุกข์เลยชอบก็ไหวชังก็ไหวชอบนิดเฉยชังหน่อยเฉยพอเห็นเฉยมากมากผมจะเห็นชอบเห็นชังเนี่ยปล่อยวางเป็นแหละเห็นชอบเห็นชังปล่อยวางได้มาอยู่กับเฉยอยู่กับเฉยพยายามทำเฉยไว้ชอบอะไรก็เฉยชังอะไรก็เฉยดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยดูดูกายก็ดูจิตดูกายดูจิตคิดอะไรก็รู้ให้เห็นเห็นกายเห็นจิตเห็นความคิดนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมแก้จิตของเราให้เป็นกลางให้มันอยู่กับเฉยชอบจังปล่อยวางให้หมดชอบอะไรต้องถามเลยชังอะไรนี่อะไรน่าชังเนื้อหนังทั้งนั้นคนนั้นก็เนื้อหนังคนนี้ก็เนื้อหนังธาตุสี่ทั้งนั้นธาตุสี่เหมือนกันไม่น่าชอบไม่น่าชังคิดมันก็วางปล่อยวางก็มาใช้เราปฏิบัติไปปฏิบัติไปดูไปอย่างนี้ทำไปเรื่อยเป็นบารมีที่จะสะสมให้กับชีวิตเราต้องถึงสักวันหนึ่งเถอะนะไม่วันใดก็วันหนึ่งต้องถึงแน่เชื่อมั่นเลยปฏิบัติต้องเชื่อมั่นนะต้องเชื่อมั่นเป็นอย่างนั้นจริงๆเปรียบเทียบดูสิใหม่ๆเรามาเป็นยังไงนั่งได้นานไหมนั่งสมาธิใหม่ๆเป็นยังไงสึกมีความสุขไหมนั่งใหม่ๆไม่มีความสุขหรอกมันมีแต่ทุกข์แต่ก็ศรัทธาต้องทนเอานะศรัทธานะโอ้ศรัทธาเนี่ยทนเนี่ยมาได้ด้วยความทนนะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอดทนเนี่ยทนมาทนมาทนมานี่แหละโอ้ความอดทนนี่เป็นตะบะของพระเป็นจริงๆทำไมทนยอมอยู่ไม่ได้หรอกอยู่ดึกนี้ไม่ได้หรอกสองทุ่มสามทุ่มก็ง่วงแล้วยังไงก็ต้องดูนั่งดูละครไปดึกเท่าไรก็ถึงไม่ง่วงมาดูนั่งดูละครก็นอนดีกว่าเนี่ย
เพราะว่าภาวนาเริ่มแหละเปลี่ยนได้ใจคนมันเปลี่ยนได้ทำไมถึงเปลี่ยนได้แล้วมันทำมาแล้วบารมีเก่าไม่มีเคยทนมาแล้วเคยทนมาเยอะแล้วปฏิบัติมาเยอะแล้วสะสมไปสะสมไปเรื่อยๆนะถ้างั้นไม่ทำได้อย่างนี้หรอกใหม่ๆเนี่ยโอ้ยตั้งนิดตั้งหน่อยก็ปวดก็เมื่อยท้อถอยโอ้ยไปหมดเลยสารพัดทรมานพอนั่งมาทำไปนานๆเอ๊ะมันเปลี่ยนใจเราได้เนาะเปลี่ยนไปตั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทำไปทำไปใหม่ๆไม่เชื่อแล้วพระพุทธเจ้ายังไม่อยู่ที่ใจคนนึกบ่อยๆนึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆโอ้นักเข้าเริ่มมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจแล้วไม่นึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้แล้วมันกูตลอดเนอะบูเดียวใหม่ๆไม่มีนะทำไปโอ้เป็นไปได้ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่าลืมพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนี่แหละไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของทุกคนนี่แหละทำไปเลยต้องเห็นพระพุทธเจ้าแน่พระองค์ทรงตรัสไว้แล้วผู้ใดเห็นธรรมนั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตเห็นพระพุทธเจ้าได้เห็นแน่ได้เห็นเฉยแน่ต้องเข้าถึงเฉยปฏิบัติมันก็เปลี่ยนแปลงไปจิตใจของเราเมื่อก่อนไม่มีรอกเมตตาฆ่าเขาไม่กลัวสนุกโอ้ยมีความสุขเหลือเกินฆ่าสัตว์มีความสุขเหลือเกินทอดแหหาปลาหานกหาสัตว์ทุกอย่างโอ้ยมีความสุขโอ้มีความสุขการฆ่าภูมิภาวนาโอ้มันมีใจเหมือนกันนี่สัตว์มันก็มีใจมันก็กลัวตายจับมันก็ดิ้นกูมันนึกถึงตัวเราสิโอ้มันก็เหมือนกับเราเนาะรักทุกข์เกลียดทุกข์เหมือนเรารักตัวกลัวตายเหมือนเราโอ้ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนี่โอ้น่าสงสารสิงั้นโอ้เมตตาเกิดแล้วเมตตาเกิดข้าไม่ได้แล้วกลัวแล้วกลัวบาปแล้วเทวธรรมเกิดเลยเห็นไหมเนี่ยพอภาวนาเห็นใจของเราโอ้เหมือนกันสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่โง่ฉลาดเขาเป็นสัตว์เหมือนกันน่ะสัตวะแปลว่าผู้คล้องเราเนี่ยคล้องนะต้องปฏิบัติให้หายคล้องคล้องอยู่งี้ไม่ได้หรอกคล้องรูปคล้องเสียงคล้องกลิ่นคล้องรสคล้องสัมผัสเราจะไม่คล้องนะปฏิบัติแบบไม่คล้องชอบก็คล้องจังก็คล้องมันคล้องอยู่ที่นี่สองอย่างนี้แหละชอบจัง
เราก็พยายามปล่อยวางให้เห็นเห็นติดว่างให้ได้เห็นชอบก็ปล่อยวางเห็นดังก็ปล่อยวางเห็นนะเขานะเขามันจะเห็นติดว่างค่อยเห็นไปค่อยเห็นไปเรื่อยทีน้อยทีน้อยแหวะเห็นยากที่สุดคือจิตวางนี่แหละเห็นเฉยเมื่อไรได้นั่นแหละใช้ได้ก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัตินี่แหละถึงแล้วก็รู้เองหายคล่องเองถึงเมื่อไรรู้เมื่อนั้นหายคล่องเมื่อนั้นไม่คล่องแล้วไม่ทรงสายแล้วเห็นทุกข์ไงผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้เห็นธรรมมาแล้วคือคนเห็นทุกข์มีทุกข์เยอะกลัวดูทุกข์ก็ดูทุกข์นี่แหละเกิดละทุกข์เกิดละอะไรเกิดมันก็ต้องดับเกิดแล้วไม่ดับมันมีหรอกแต่ก็ทุกข์นั่งทุกข์ยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ยังทุกข์ทุกอิริยาบถเลยโอ้โหมันทุกข์เราก็ต้องทนนะต้องทนทุกข์ก็ต้องทนไม่ทนไม่พ้นทุกข์ทนเท่าที่ทนฝึกไปเรื่อยๆทนถูกมากขยับหน่อยมันก็หายแหละเนี่ยหายไปพักหนึ่งเดี๋ยวมันทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วขยับอีกหน่อยเออคอยยังชั่วก็นั่งไว้อีกพักเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกแหละเมื่อก่อนไม่งั้นน่ะทุกยิ่งทุกใหญ่ทุกสิบนาทีเดียวทีมันทุก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 ขยับก็ไม่หายนานทุกนานต้องทนต้องทนเอาทนมาสู้แล้วก็ทุกแล้วก็ทนไปทำไปเรื่อยอย่างนั้นแหละเราก็ทำมาเรื่อยทำไปเรื่อยทำไปทำไปทำจนชินน่ะถ้าเข้าถ้าเข้าเออทุกขยับหน่อยมันก็หายไปได้อีกพักเออเราก็ทำไปเรื่อยต้องแยกทุกมันแยกได้นะทุกแยกได้ใจอย่าทุกข์ก็แล้วกันกายทุกข์ใจไม่ทุกข์แยกไหมแยกเห็นเนี่ยกายทุกข์ขันหัวเกาหัวกายทุกข์เห็นเกาก็เห็นใจเป็นยังไงอ่ะใจไม่เป็นไรเออใช้ได้ทุกข์แต่กายใจไม่ทุกข์ไปใช้ได้นะแล้วก็ทำไปเดี๋ยวก็เห็นทำไปฮะอยู่กับเรานี่แหละไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่กับเรานี่แหละทุกข์อ่ะขยับไปเยอะเกินไหวเดี๋ยวหายต้องทำไปทนทำแล้วมันจะทนทนนี่เป็นอานิสงส์นะคนมีอันที่ตรงนะทำให้ทุกข์น้อยลงเพราะความทนเองถ้าเขาปฏิบัติไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆนั่งไปเรื่อย
นั่งนั่งนั่งเนี่ยบางทีชั่วโมงเริ่มปวดแหละปวดปวดเดือก็เริ่มขยับขยับไปไปเหมือนน้ำนายแวบหนึ่งดับแวบหนึ่งก็ทุกขึ้นมาอีกหน่อยแล้วค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวก็ต้องขยับอีกมันยังไม่ดับไปเลยเดี๋ยวก็ทุกขึ้นมาใหม่แหละแต่อยู่ระดับนั้นแหละมันไม่มากไปกว่านั้นมันทนได้แล้วก่อนนี้ไม่ได้เลยต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเลยขยับนิดหน่อยไม่ได้เป็นยังไงนะเป็นยังไงจริงๆพอนะครับนะครับเราทนมันท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 นนะครับนะครับมันเบาได้เนี่ยมันเบาได้เราก็มีกำลังใจสิมันเกิดได้มันต้องดับได้หมายว่าอะไรเกิดเดี๋ยวมันก็ต้องดับปล่อยให้ทุกข์ก็เอาต้องทำใจอ่ะทำใจเอาทุกข์ทำเหมือนไม่ทุกข์ทุกข์ทำเหมือนไม่ทุกข์เนี่ยนี่ก็ปล่อยวางต้องฝึกนะต้องฝึกไม่ฝึกไม่เป็นไม่ทำก็ไม่เห็นต้องทนฝึกของอดทนนี่แหละคือดักปฏิบัติเป็นตะบะของผู้ภาคเพียรคนไม่เพียรไม่ทนหรอกพวกเรานี่แหละทนคงมีความเพียรนี่แหละฝึกทนจะพ้นทุกข์โยมใกล้เลยนะอีกสิบกว่านาทีนะมันไม่นานเนาะวันวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไวจังเลยเดี๋ยววันเดี๋ยววันเดี๋ยววันมันไหวเนาะยิ่งใกล้จะตายยิ่งไหวนะเพราะเราปฏิบัติเนี่ยมันเพลินปฏิบัติมันเพลินจะคิดถึงคนนั้นแล้วไม่คิดมันไม่ปฏิบัติไม่คิดคิดไม่ได้คิดทุกข์นานๆหลายชั่วโมงนะครับมันก็คิดแวบอีกมันคิดคิดไปกระทุกคิดทำไมมาก่อนไม่ได้นะไม่แวบเดียวนะมันคิดนานคิดจะไม่รู้ไม่รู้ตัวเองคิดจะเพลินปฏิบัติธรรมมันจะเพลินไม่ได้เราคิดไม่ได้คิดอะไรต้องรู้รู้แล้วต้องละเนี่ยธรรมะอยู่ตรงนี้แหละรู้ละรู้เฉยรู้ละรู้เฉยเนี่ยคือการปฏิบัติรู้ธรรมะต้องรู้ละรู้เฉยรู้ปล่อยรู้วางนี่แหละเรียกว่ารู้ธรรมโทบาวันต้องรู้แล้วเนี่ยรู้อยู่อย่างนี้แหละทั้งวันรู้ละรู้เฉยรู้ปล่อยรู้วางชอบก็เฉยเดี๋ยวแวบไปช่างก็เฉยคิดไปไหนก็เฉยเนี่ยคิดไปก็รู้ไงเราก็ทำงานทำไปใหม่ๆโอ้นายพอจะรู้วันหนึ่งรู้จิตตัวเองไม่เท่าไรหรอกเดินไปถึงไกลก็ถามว่าคิดอะไรของเราเนี่ยไม่คิดเลยครับอ้าวเออเราสงสัยสิปฏิบัติธรรมไม่ไหวหลวงพ่อถามเดินกับเดินมันสักไกลนะจากตลาดหลวงพ่อโตพอเดินไปหาท่านก็ไกลเดินไปเต่าเดินวันนี้คิดแรงเปล่าเนี่ยเปล่าครับไม่คิดอะไรครับเออเราก็ปฏิบัติธรรมแล้วนะสมาธิก็มีแล้วนะเออไม่เห็นจิตวะไม่เห็นความคิดเริ่มดูเลยทีนี้เดินไปกำหนดทำความรู้ดูไปนะครับแล้วเริ่มเห็นความคิดแล้วเริ่มเห็นความคิดแล้ว
ดูไปนักเข้านักเข้านักเข้าเริ่มเห็นความคิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเขากำหนดนี่แหละกำหนดนี่แหละนี่แหละมักมักตัวกำหนดรู้นี่แหละตัวมักชอบก็รู้ชังก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้แล้วมันแก้ไขรู้ละไปรู้ละไปนั่นแหละเป็นมรรคที่ละนั่นแหละปฏิบัติไม่รู้นะทำความรู้นะพอรู้มันละไงไอ้ที่ไม่ละมันไม่รู้คนรู้แล้วมันละหมดอะรู้แล้วก็ละปฏิบัติไปนะอะไรรู้ละรู้ละนี่แหละมันต้องรู้มันต้องรู้อะไรมากอะรู้ละรู้ละนี่แหละรู้ละรู้เจอรู้ปล่อยรู้วางรู้ละรู้เจอรู้ปล่อยรู้วางเดี๋ยวก็เห็นจิตวางเดี๋ยวก็เห็นคิดอะไรก็รู้โอ้นี่มันคิดดีโอ้ก็ดับไปเดี๋ยวก็คิดอีกแล้วคิดไม่ดีอ่ะอีกไม่ดีเดี๋ยวมันก็ดับยังไงก็ดับคิดอะไรก็ดับแต่เราให้รู้ไวขึ้นรู้ไวขึ้นอย่าให้มันดับเองเราต้องรู้มันไม่รู้มันก็ดับแต่มันดับจ้าคิดอะไรก็คือเมาก็ดับตรงนั้นแหละไอ้คือคิดดูทั้งวันแล้วที่คิดทั้งวันน่ะใกล้บ้าแล้วคนไหนคิดเรื่องนี้อยู่ทั้งวันน่ะมันจะบ้าแล้วเห็นมั้ยดับไม่ได้ไงคิดจนดับไม่ได้ก็จะกลายเป็นบ้าบางคนปฏิบัติธรรมไปพวกนี้พวกบ้าไม่ใช่อ่ะแกบ้าผลมันปฏิบัติอะไรมันจะบ้าคิดอะไรไม่รู้คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกมีปัญหาแก้ไม่ได้คิดตัวนั้นเองคิดถึงแต่เรื่องนั้นคิดถึงแต่เรื่องนั้นคิดอยู่อย่างนั้นมันก็บ้าสิคิดแล้วรู้รู้แล้วละนี่แหละการปฏิบัติธรรมมันจะบ้าไหมไม่บ้ารู้ดีแล้วนี่รู้ชังรู้ชอบรู้เฉยหมดเวลาแล้วนายโยมนะเดี๋ยวให้พรนับพรกันเวลาแล้วมานั่งพรนั่งชั่วโมงเริ่มเมื่อยเริ่มขยับเลยขยับนิดนึงมันก็หายไปก่อนไม่ได้นะก่อนพอปวดแล้วปวดนักเข้านักเข้านักเข้าแล้วก็ปวดปวดต้องไม่เลิกมาขยับหรอกขยับนิดนึงบ่ขยับนิดนึงบ่มันก็ไม่ปวดมากขึ้นแต่ไปมันก็หายเดี๋ยวก็ปวดเกิดอีกแล้วลองมาฝึกไปโยมฝึกนี่แหละดีแล้วสาธุสาธุเนี่ยฝึกก็ได้โยมสมาธิยังไงก็ได้แต่ขออดทนอย่างแน่นอนเลยสมาธิไม่ได้ก็ได้อดทนอดทนไปร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์